ี่มันเหมือนคนในฝันแล้วเลยนี่เราทำอย่างนี้จะดีหรอคะเราเพิ่งเจอกันชั่วโมงนึงเองนะคะจะกลัวอะไรเมียผมไม่ทำงานไม่มีใครมาเห็นหรอกฉันโสดค่ะผมมีเมียแล้วถ้าคุณไม่ว่าอะไรคุณมาเป็นเมียน้อยผมไหมล่ะได้สิคะแล้วคุณพักอยู่ที่ไหนหรอคะผมพักอยู่ที่หอดวงเดือนห้อง401ฮะจริงเหรอคะฉันก็อยู่ที่นี่ห้องข้างคุณเลยจริงเหรอบังเอิญจังวันนี้คุณมาหาผมสิเมียผมไปทำงานได้สิคะฉันขอแต่งตัวแป๊บนึงดื่มน้ำกันสิคุณเป็นใครอ่ะมาทำอะไรในห้องฉันอ๋อเขาเป็นเพื่อนข้างห้องเราอ่ะผมแค่ชวนเขาเข้ามาดื่มน้ำเฉยๆนี่คิดว่าฉันโง่เหรอเฮ้ยน้ำมึงทำเกินไปแล้วนะเกินไปเหรอแกรีบออกมาจากห้องฉันเดี๋ยวนี้แหละถ้าฉันเจอแกอีกทีนะตายแน่ฉันโอเคค่ะแต่แฟนคุณจะไม่ว่าอะไรหรอคะไม่หรอกเขาเป็นแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนที่ผมพามานั่นแหละคนก่อนหน้านี้ที่เขาอยู่ก่อนคุณเขาก็ยอมเอ้าเคยมีคนอยู่ห้องฉันด้วยเหรอคะใช่ครับแต่เขาย้ายไปแล้วล่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าเขาย้ายไปเพราะอะไรโหลๆคุณหายไปไหนแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรนี่หว่าได้คะได้อยู่ไหมคะโอ๊ยจะขออะไรยังหนาพี่เจ้าขอหอนี่เธอขอให้ตายไงก็ไม่มีใครมาเปิดให้หรอกนะเอ้าทำไมล่ะคะก็ห้องนี้มีคนอยู่ไม่ใช่หรอคะไม่นี่ห้องนี้ไม่มีคนอยู่มาปีนึงแล้วนะตั้งแต่ผัวเมียฆ่ากันตายอ่ะเพราะว่าผัวเขามีชู้อ่ะแต่ห้องนี้มีคนอยู่จริงนะคะเออเรื่องของเธอแล้วกันมีกับผีเลยไม่มีคน